สวัสดีค่ะยังไม่เจอเด็กเลยครับพี่ นะก็ตามนั้นแหละเขาบอกว่า2วันก็2วันเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทำงานนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แจ็คเองก็ขับรถเองหาที่จอดรถเดี๋ยวขึ้นไปที่จอดรถนะคะตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะคะก็ลูกค้ามาถึงร้านละบอกให้สระเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกค้าใจเย็นๆนะคะพอดีทำงานหลายอย่างมันไม่ทันนะคะก็เลยขอรับผู้ช่วยนะคะหรือผู้ช่วยส่วนตัวอีกสัก2คนนะคะเอาส่วนตัวขอ2คนมาช่วยพี่หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่มีที่พักให้ก็ได้นะเอาใกล้บ้านพี่ก็ได้นะคะใกล้บ้านก็ได้จะไปอยู่บ้านก็ได้ไอ้ใกล้คอนโดก็ได้นะคะรับสมัคร2คนนะคะก็คือพอดีเอามาช่วยงานพี่โดยส่วนตัวเลยเนาะค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คกำลังดูอกยอเนี่ยดูตามฉันอีกละดูตามฉันอีกละนะคะสนุกใช่ไหมนะคะพี่แจ็คเล่นแอปนะคะไม่ใช่เป็นตาจริงนะคะแอปพลิเคชันนะคะค่ะผู้หญิงผู้ชายรับคนที่ทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่มาแบบว่าที่ผ่านมาไม่ไหวนะคะไม่ไหวเพราะว่าไม่เอานะคะไม่เอามันพอก่อนพักก่อนนะคะเอาอีกนะคะก็คือของพี่แจ็คนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ของพี่จ๋าของพี่คนเดียวพี่จะบอกว่าอะไรนะพี่จะบอกว่าอะไรวะค่ะถามใจคุณดูนะคะถามใจคุณดูนะคะวันหนึ่งอันนี้คือตัวพี่นะตื่นนอนมามันก็วันนี้เป็นวันดีนะวันหวยวันหวยออกนะคะหญิงชายคุยมาอินบ็อกซ์มาก็พอไม่ได้เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงเพศจบนะคะไม่เกี่ยงเพศตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเรายอมทุกอย่างยอมทุกอย่างเปิดบ้านตัวเองเปิดทุกอย่างของตัวเองออกมาและให้ยอมตั้งให้นะคะมาแล้วไม่มีอะไรยอมตั้งตัวให้ยอมตั้งตัวให้ยอมเซ็ตให้เป็นนับเป็นมาหาตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าให้หมดสุดท้ายน่ะฮัลโหลมีอะไรหรือป้าจ๋าขับรถพิมพ์ไลน์มาส่งแล้วสอมส่งไลน์มาฝากซื้อหวยเหรอโอเคนะลูกนะฝากซื้อหวยฝากซื้อหวยนะคะโอ้ยอมอมฝากซื้อหวยไม่บอกใครดีกว่าเดี๋ยวโยมจะด่านะคะฝากซื้อหวยอมฝากซื้อหวยเด้อแต่ไม่บอกว่าเลขอะไรนะคะมาฟังนะคะพี่แจ็คขอรับสมัครคนที่ผ่านมานี้นั้นพี่มาตั้งแต่เสื้อไม่มีมาตั้งแต่กางเกงในมีไม่กี่ตัวถุงรองเท้าถุงเท้าพี่ก็เต็มที่เนาะค่ะบอกไม่ได้นะคะอมมันจะด่าเอานะคะซื้อตัวเดียวเลขเดียว3ตัวนะคะซื้อ3ตัวเลขเดียวมันอมมันส่งมาละทีนี้พี่ไปเห็นตอนเช้ามันเด้งมาในเฟซอ่ะมันเด้งมานะคะแต่พี่ก็ให้โอกาสได้มาอยู่บ้านเอารูปพ่อมาไว้ที่บ้านด้วยเรานี่ก็โคตรถือเลยแต่ปากก็บอกว่าไม่ถือเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อรักษาน้ำใจเอาไว้ปากบอกไม่ถือสาแล้วก็เป็นคนยุคใหม่พยายามปรับตัวเข้าไปในยุคนั้นในยุคนี้แต่โคตรถือเลยแล้วก็กลัวผีมากค่ะ
ทีนี้โคตรถือเลยสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมโคตรถือเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นเต็มที่ไปหมดทุกอย่างให้อยู่บ้านเปิดบ้านให้ผัวก็ไม่ใช่สุดท้ายเขาก็ยังไปสนใจกับเขาไม่ได้มาสนใจกับเขาไม่ได้มาอะไรกับคนที่ดีๆอ่ะคนที่เราพิจารณาแล้วว่าดีกับทุกอย่างแล้วก็อยู่ในองค์กรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปสุมอยู่กับคนที่ทางร้านอ่ะดีดออกไปแล้วอ่ะไปสุมกับเหี้ยน่ะไปอยู่กองกับเหี้ยน่ะมันรู้สึกเฟลนะคะมันรู้สึกแบบเออกูไม่แปลกใจหรอกที่มึงเกิดมาแล้วพ่อแม่มึงทิ้งกันแล้วมึงเป็นอนาถาแล้วก็พ่อตายทิ้งอะไรเงี้ยกูไม่แปลกใจค่ะไม่แปลกใจถึงชาติตระกูลมึงมาอย่างนี้นะแล้วมันขึ้นไม่ได้นะคะมันขึ้นไม่ได้เออต้องปรวยนะคะต้องปรวยต้องเกริ่นก่อนนะคะมาถึงปุ๊บอะไรก็ไม่มีใส่รองเท้าก็ไม่มีใส่ซื้อรองเท้าฟักเงินเป็นหมื่นๆซื้อให้เพื่อที่จะได้มีรองเท้าและมีเสื้อผ้าใส่ไปทำงานเต็มที่เสียสละเปิดประตูบ้านให้อยู่ได้เพื่อที่จะได้ตั้งตัวไปซะและไปมีครอบครัวที่อบอุ่นร้านเนี่ยมันมีนะโอมก็น่ารักแม็กก็ดีทุกคนก็ดีไปหมดนะองค์กรแต่ไม่คิดที่จะไปเม้นไม่คิดที่จะไปใส่ใจแต่ไปสุมเออทักทายทักทายแบบว่าเอออย่างนั้นหนึ่งทักทายแบบว่าเวลาที่ congratulation แสดงความยินดีกับคนที่ทางร้านดีดออกไปแล้วอ่ะคน 2-300 คนดีดออกไปแล้วแล้วไปเจอเหี้ยอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรให้มันนะเว้ยอยู่โหฉันมันไม่แปลกใจที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่ในสภาพเนี้ยไม่แปลกใจแล้วเพื่อนไม่มีใครคบที่ทำงานเก่าก็ไม่มีใครเอาเมียก็ไม่เอาผู้หญิงก็ทิ้งก็เลยไม่แปลกใจว่ามันมีคนอย่างนี้จริงๆในโลกถ้ามันเป็นไปได้ถ้าคนแบบนี้ติดอยู่ในถ้ำต้องคิดนะคะคนแบบนี้ติดอยู่ในถ้ำอย่าอินนะคะอย่าอินกับเขาให้มันไปอยู่ในนรกเลยไปอยู่ในถ้ำใจอ่ะอยากแลกได้อย่าเอาน้อง13คนน่ะออกมาเอาไอ้เนี่ยไปแทนเขามีโอกาสมากเขามีโอกาสมากนะคะแล้วก็ฉันเปิดร้านฉันเปิดร้านฉันก็ให้โอกาสคนอื่นนะทีเนี้ยมีผู้หญิงคนนึงนะคะที่ทางร้านบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะกรุณาไปเถอะไปจากกลุ่มเขาได้แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายทั้งคนทั้งกรก็ไม่เอาอุ้มก็ไม่เอาทุกคนก็ไม่มีใครเอาผู้หญิงคนนึงนะคะหน้าเหี้ยๆหน่อยนะคะชีวิตครอบครัวก็ไม่ประสบความสำเร็จมีลูกแล้วเราก็ให้โอกาสมีลูกแล้วผิดหวังมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วผัวก็ทิ้งเลิกกับผัวชีวิตพังบัดซบมาหมดก็ให้มาตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เอาให้มันมาอยู่ในกลุ่มของเรานี่แหละให้มันเจอสังคมดีๆเซตให้เรียบร้อยเฮียมากเฮียสุดๆนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเฮียจู่ๆผู้หญิงคนนี้ทางร้านก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเฮียมากเกินไปเกินเหตุพี่แจ็คเรียกแล้วให้โอกาส3ครั้งในการเรียกมาคุย3ครั้งก็ยังคำตอบเฮี้ยเหมือนเดิมคำตอบก็เฮี้ยเหมือนเดิมสุดท้ายพี่ก็บอกว่าไปเถอะเพราะว่าน้องเป็นคนโกหกแล้วก็น้องไม่ทรยศเดี๋ยวอยู่ไหนก็ไม่เจริญหรอกยังไงหรอกสุดท้ายนะฉันให้เขาไปเรียบร้อยแต่ไอคนที่มันอยู่เคยอยู่บ้านเราเนี่ยไปเม้นไปแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนะเออไม่ไหวเสียดายข้าวสุกนะคะเสียดายข้าวแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เราเสียเวลาจริงๆนะคือไม่แปลกใจก็คือบ้านของพวกนี้กลุ่มพวกนี้จะได้เราจะได้รู้ว่าเป็นครูชั้นดีของเราว่า
ต่อไปคิดจะสงสารใครอ่ะนึกดีๆเงินแต่ละบาทมันหามามันไม่ใช่ง่ายๆนะเงินแต่ละบาทที่เราหามามันยากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทต่อไปนี้เราจะได้รู้ว่าเงินแต่ละบาทที่จะออกจากกระเป๋าเราช่วยเหลือใครเราต้องมีสติที่ผ่านมานั้นถือว่าโดนหวยกินมันไม่ได้อะไรหรอกพี่เสียใจมากนะคะคนดีๆที่คอยให้กำลังใจที่คอยวิ่งไปช่วยเหลือคุณซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยอีนั่นบอกว่าอ๋อเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราจะเปิดร้านแล้วนะเราจะนี่แล้วนะนะไปนั่นนะโหไปแซวไปเม้นกันแล้วก็บอกโอ้ยกูเวลากูโพสรูปอะไรอย่างเงี้ยกูบูก็ให้ข้าวให้น้ำมึงกินกูให้มึงแดกให้มึงพักอาศัยอ่ะมึงออกไปเนี่ยกูก็ยินดีไม่เคยจะพูดอะไรเลยไม่เคยอะไรกับมึงเลยจากกันก็ได้จากกันด้วยดีแต่มึงเม้นมาถามกูว่าพี่สบายดีไหมพี่กินข้าวหรือยังมึงเม้นมามีไหมมึงไม่เคยแสดงความห่วงใยสิ่งนั้นแหละทำให้ฉันเกิดเป็นคนร้ายอยู่ในสังคมเวลากูร้ายมึงอย่าคิดว่ากูไม่กูร้ายก็แล้วกันกูร้ายแล้วมึงอย่าบอกว่าอุ้ยร้ายจังเลยอีกระเทยนี่นะคะกูร้ายกูจะชั่วให้ดูนะคะก็คือกูไม่แปลกใจหรอกว่าชาติตระกูลมึงพากันตายนะไม่แปลกใจกูโกรธจริงๆนะคะคนที่ทางร้านคัดไปแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ร้ายเนี่ยต่อไปพี่จะร้ายสำหรับคนที่เหี้ยที่สุดพี่จะไลฟ์จริงนะคะอีกคนดีพี่จะโอเคนะคะคนไหนไม่ดีพี่ถอยถอยแล้วฮะยังมาประชันมายังมากระแนกมาใกล้มาวุ่นวายอยู่ตอนนี้พี่ถอยไปเยอะนะคะเล่าให้ฟังว่าเวลากูร้ายเนี่ยมึงอย่าคิดว่ากูร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อีแจ็คเนี่ยร้ายเนี่ยอย่าคิดอย่างนั้นดูเหตุการณ์ด้วยชีวิตให้มันประติดประต่อแล้วคนไหนไม่ปิดประติดประต่อนะคะแล้วมาเอาทีหลังมาว่ากูน่ะกูตบแม่งนะกูตามถึงบ้านเลยนะกูเอายูสเซอร์เนี่ยตามกูตามเอา IP ตามไปเลยกูตามถึงบ้านเลยแหละกูจะเอามึงรอบ2รอบ3เลยมึงคิดว่ากระเทยคนเนี้ยเค้ามาจุดเนี้ยเค้าทํายังไงแล้วดูด้วยเช็คประวัติเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงถึงเวลาที่สุดนะคะโกรธมากเลี้ยงดีแล้วทุกอย่างแล้วอะไรก็แล้วอุตส่าห์ให้กำลังใจให้ทั้งเงินให้ทั้งชีวิตให้ทั้งประสบการณ์ให้ทุกอย่างเม้นสักคำหนึ่งกูก็ไม่มีกูก็ไม่เคยจะเป็นอะไรกับมึงกูก็ไม่เคยจะเหยียบหัวพ่อมึงพ่อมึงแม่มึงกูก็ไม่เคยจะเหยียบหัวมึงโอ้ยมนุษย์มนาเชื่อฉันเถอะอย่าไปอะไรกับมนุษย์ที่เหี้ยคนเรามันเหี้ยเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกอย่าไปพยายามผลักดันคนเหี้ยอย่าพยายามผลักดันนะถ้าเหี้ยมากอย่าพยายามพี่ถอยเลยแหละทุกวันนี้ใจดีเนี่ยสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นอดีตที่พี่ใจดีมากนะพี่ใจดีสุดๆพี่ใจดีที่สุดแล้วเขาเอาความใจดีพี่ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วพี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆที่ได้รับความดีของพี่ไปแล้วน้องไม่ได้รักษาแล้วน้องหลุดจากพี่ไปอันนี้เราต้องพูดนะขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณหลุดไปละหลายคนและบางคนพี่ก็หมดรักหมดอะไรแต่พี่ก็เฉยๆมันหมดรักพี่เป็นคนทำงานและพี่เป็นคนไต่ตรองช่วยเหลือตัวเองได้จะช่วยเหลือทำงานทุกวันนี้จะไม่ช่วยพยายามตอนนี้จะไม่จอนนี่ทิ้งงานทิ้งอะไรตอนนี้ลูกค้ารออยู่4คนนะคะพี่บอกรอไปก่อนเพราะว่าพี่เองไม่ทันขับรถตอนนี้กำลังเอารถไปจอดและเฉยนะคะใจดีพอดีถ้าเราใจดีมากอ่ะมันเกิดความผิดหวังปุ๊บมันป๊อกขึ้นมาน่ะมันแรงกว่าเดิมใจดีคุณเอาความใจดีของฉันไปใช้ในทางที่ผิดคุณมองข้ามคนอย่างฉันเคยบอกว่ารับคนรับสมัครต่อไปนี้ก็รับนะรับ2คนเลยแล้วเดี๋ยวพี่ดูแลให้น้องเป็นพิเศษพี่ยอมเมื่อคืนพี่นอนคิดทั้งคืนเลยนะคะพี่ไต่ตรองคิดแล้วก็ไต่ตรองว่า
เฮ้ยความสุขในช่วงเนี้ยเราจะอยู่อีกกี่ปีแล้วเราทุกเรื่องอะไรแล้วเราโหมที่สุดทั้งชีวิตร่างกายและจิตใจเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งร่างกายเสียสละทิ้งครอบครัวแล้วมาหางานหาเงินแล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเราเกิดความทุกข์ทุกวันแล้วเราอะไรเฮ้ยทำไมไม่ออกวะพี่เองตอนนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับความเชื่อใจความหลายๆอย่างเดี๋ยวพี่ไม่ได้จนพี่บอกพี่เลยไม่ได้และพี่ไม่ทันแล้วก็ต่อไปนี้เงินแต่ละบาทจากกระเป๋าพี่ขอบอกว่าแม้แต่สลึงหนึ่งมีค่ามหาศาลสำหรับพี่สลึงหนึ่งก็มีค่ามากๆแม้แต่สลึงและเศษเหรียญบาทพูดได้เลยโกรธมากแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยพี่เป็นคนแบบนี้จริงๆนะคนจริงนะบอกไว้ก่อนคือฉันน่ะคือคนจริงคนจริงแต่ได้รับโอกาสแล้วทิ้งโอกาสเสียใจด้วยตอนนี้พี่ต้องการทำงานที่ถ้าตอนนี้มันรู้สึกมันไม่ไหวมันหนักเกินไปแล้วมันถึงที่สุดของชีวิตมันหนักแล้วเราไม่ได้มีภาระเรามันหนักเกินไปพี่วางเลยตอนนี้พี่ก็เชื่อพี่ก็เฉยเฉยไปก่อนพี่เฉยแล้วพี่จะไม่สปีดไม่อะไรถ้าพี่โกรธใครไม่ต้องกลัวแล้วพี่พูดไปแล้วนะคำพูดของพี่สักประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วจากปากแล้วบอกไม่ก็คือไม่ต่อให้เย็ดกันนะเย็ดให้มันหลุดโลกไงกูก็ไม่เอาปากบอกไม่ก็ไม่โกรธมั้ยโกรธนะถ้าโกรธออกใครแล้วอะฝังหุ่นแล้วไม่ต้องกลัวนะโกรธมากแล้วถ้าบอกว่าไม่ทำก็คือไม่ทำถอยเลยเมื่อคืนยังสดชื่นอยู่เลยมันตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบเมื่อคืนหลังจากเมื่อคืนราคารู้สึกสดชื่นแล้วก็เวลาเราทำงานทำอะไรหรือเราอยู่แล้วเรามีเวลาได้ไต่ตองตัวเองอะค่ะอ่ะพี่11เท่านั้นนะครับผมเฮ้ยมันทำไมตามไวอะเต็มไว้อ่ะเต็มแล้วครับผมเต็มเสาร์อาทิตย์ครับผมโอ้จอดชั้นดาดฟ้าอีกแล้ว10/11เล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าไม่คืนดีเดียวคือเราส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนก็ให้ฝันดีแต่เราจะเอาเรื่องแต่ตอนเช้ารู้สึกว่าเราต้องทำงานไงนะคะเราต้องไต่ตองเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขามองเราเป็นคนไม่ดีนะคะถ้ามีคนมองว่าไม่รับขับรถถ้าเราคิดว่าถ้าคนอื่นคิดว่าเราไม่เวิร์กไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเราก็เฉยเฉยคนเราเนาะพี่แจ็คเองก็เธอรู้ไหมว่าความขยันหมั่นเพียรของพี่อ่ะบางคนเขาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นอะไรเขาทำงานอะไรยังไงพี่เสียใจแล้วไม่ต้องกลัวถ้าพี่เกิดความเสียใจขึ้นมาแล้วผิดหวังอย่างแรงพี่โกรธจริงๆนะต่อไปนี้พี่ต้องมาเช้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ดูแลตัวเองให้มาก
เย็นนี้เข้าบ้านที่น้องมามินดีกว่าวันอาทิตย์เอาไม้กาตั้งไปไหนวะเย็นนี้เข้าบ้านนวมินทร์ดีกว่านะคะไปกินอะไรของมันวะใครไปทำอะไรวะหนูจะรักตัวเองให้มากพี่วันสมัยนะคะหนูจะรักตัวเองให้มากที่สุดนะหนูแค้นหนูโกรธหนูไม่ได้แล้วหนูจะรักตัวเองให้มากต่อไปนี้เดี๋ยวนะแล้วพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเอากุญแจก่อนหนูจะรักตัวเองให้มากที่สุดเดี๋ยวนะคะอ่ะขวบไปไว้นี่ไปไว้ไหนแล้ววะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นหับพ่อแม่เหมือนนะมันเป็นอย่างแค่นี้ตายละเนี่ยหากุญแจรถนั่นเห็นไหมเราเจอละอ่ะไปไปแล้วเร็วๆแจ็ควิ่งทำได้เท่าที่ทำนะคะเราก็มีแค่สองมือแค่นี้แหละแล้วปากเราก็มีแค่ปากเดียวทำมากก็ไม่ใช่จะอะไรนะคะมีสองมือแค่นี้ก็พอไม่ได้หวังว่าเราจะต้องมาร่ำรวยอะไรจากไหนเอารถจอดกันสิปากมีแค่นี้เรากินก็กินคนเดียวเสื้อผ้าก็ไม่ได้ว่าใส่แพงอะไรนักหนาหากินได้ก็กินเท่านี้ไม่ได้ว่าโอ้จะต้องมารวย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 แล้วคนอื่นมากอบโกยแล้วทำไม่เห็นคุณค่าจะก็ไม่เอาเจอกัน